เฮ้ยน้องแข่งกับพี่หรือเปล่าเราดูนี่ใครอยู่หลังพวงมาลัยเฮ้ยมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยเป็นยังไงครับนี่แม่ตอบมาเนี่ยแบบสะใจมากเลยอ่ะสะใจคนดูมากเลยอ่ะนานๆละนานๆเราจะเห็นแบบนนแบบว่าแคปชั่นเด็ดๆโดนๆอะไรประมาณนี้เนาะนะครับหลายๆคนนี่มีหลายคนนะบอกว่าถ้านนอยู่กับผมแล้วก็จะกล้าแสดงออกผมก็มองดูแล้วว่าน้องเมื่อได้อยู่กับผมแล้วนี่ผมก็คิดว่าการแสดงออกของน้องเนี่ย 100% เลยนะครับเป็นตัวของตัวเองมากเลยแต่อยู่กับคนอื่นยังไงไม่รู้อยู่กับผมเนี่ยผมสัมผัสได้เลยนะครับเมื่อกี้แกงนะครับจะตอนติดไฟแดงไฟแดงบอกว่าน้องแข่งกับพี่หรือเปล่ามันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่าเออนี่เด็ดมากครับเด็ดมากเอกเมืองช้างของเรานะครับอยู่หลังพวงมาลัยน้องชาไทยของพี่เน็กพี่ชายสาวนุ่นนะครับพี่ชายที่แสนดีมากวันนี้ยกน้องชาไทยให้กับนุ่นนนท์1วันนะครับเอาไปเที่ยวให้เต็มที่เลยน้องนุ่นก็นั่งเบาะซ้ายของเรานี่ก็วุ้นเส้นก็นั่งเบาะซ้ายครับผมก็อยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยแหละลองบี้ดูหน่อยสิลองบี้ดูหน่อยโอ้ไม่ยอมครับเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไม่ยอมครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแค่นี้พอครับผมสะใจวายโจหลายท่านแล้วพอแล้วไปละบ๊ายบาย